วัสดีครับพบกับผมรู้ Channel อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพูดถึง Epic Center Major นะที่จะเกิดช่วงเดือนมิถุนายนที่โมร็อกโกวันที่22ถึง30นะเป็นเมเจอร์ใหญ่อีกครั้งนึงฮะก็ต้องคัดเลือกหลายทีมฮะในทัวร์นาเมนต์นี้มาจากนอร์ทอเมริกาเซาท์อเมริกายุโรปฮะรัสเซียจีนและเซาท์อีสต์เอเชียเปิดประเดิมคู่แรกฮะวันนี้เริ่มต้นวันที่15ในกรุ๊ปของรอบคัดเลือกนะในกลุ่มของโซนยุโรปอะทีมที่ได้ direct invite มาก็อย่างที่รู้กันอะ Seaket Liquid OG Ninja Pajama นะแล้วก็ Alliance นะอีกทีมนึง Final Trust ฮะแล้วก็พวก Codify ที่เข้ามาก็มี Ancient City Esports ฮะแล้วก็ทีม Singularity ฮะที่ Codify เข้ามาวันแรกเปิดสนาม OG ตกไป 4-0 โอ้ my god นี่มันอะไรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าในรอบนี้พบกันหมดนะในวันที่15และวันที่16พบกันหมดนะทีมที่ได้ที่1ในกรุ๊ปสเตจก็จะเข้าไปเลยฮะส่วนที่2 1ที่5ก็ไปแข่งเพลย์ออฟอ่ะก็ไปดูในแมตช์ที่เล่นไปแล้วนะวันนี้ OG ตบ Liquid 30วินาทีมีไฮไลท์มั้ยเนี่ยไปดูใน Dota Buff ได้ป่ะโอเคไปดูใน Dota Buff อ่ะเอนานโชว์ฟอร์มโหดฮะ16คิวน่าจะดาร์ฟมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะของทีม Liquid Alliance เนี่ย 1-0 เหมือนกันเกมคู่ต่อมา Liquid ก็ชนะไปเหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าคู่นี้จะเหนื่อยฮะที่ดู90นาทีอ่ะยังไม่มีไฮไลท์ด้วยเดี๋ยวไปดูใน Dota Buff อะเป็นยังไงอะเลือกดาฟมาค่อนข้างที่จะโลภนิดนึงอะคือแบบเล่นยากอะโหกราฟตอนแรกเนี่ยสี่เขตเสียเปรียบอ่ะก็คงจะยื้อแบบสุดกำลังนะแล้วก็กว่าจะชนะได้เล่นเอาสี่เขตเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเมเจอร์ที่แล้วเนี่ยของ MDL สี่เขตเพิ่งได้แชมป์ไปวันนี้นะวันที่16พฤษภาคมนะวันนี้มีลิปควิดเนี่ยก็ต้องรอดูว่า OG จะท็อปฟอร์มหรือเปล่า OG จะเจองานยากหรือเปล่าวันนี้นินจาพัจจาม่าจะเป็นไงบ้างก็โอเคท็อปโฟร์ส่วนใหญ่ทีมท็อปโฟร์เนี่ยโอ้มีอาริแอนมาตัดกลางลิฟควิดแพ้ไป2แต่แข่งไป3เกมต้องดูลิฟควิดอะลิควิดยังแข่งน้อยกว่าทีมชาวบ้านนะกับซีเคทนะซีเคทจะน้อยกว่านะกับพรุ่งนี้ก็คงจะเจอลิควิดกับซีเคทอะ OG ซีเคทอะคู่ที่น่าชมซีเคทอาริแอนอันนี้เฉยๆนะซีเคทลิควิดอะจะล้างแค้นกันหรือเปล่าลิควิดในเมเจอร์ที่แล้วอะก็รอดูว่ามีหลายช่องนะทั้งดอสเซียชาแนลทั้งCyber Catcher Live Fully ฮะถ่ายทอดสดเดี๋ยวลองไปดู DOS เสียเข้า Facebook ก่อน
ตารางแข่งดอสเซียก็บอกไปแล้วโอเคอ่ะคงเนี่ยมีคัดเลือกของโซนรัสเซียด้วยฮะเดี๋ยวไปลองดูนี่โซนยุโรปอะเดี๋ยวเราไปดูโซนรัสเซียวอตัสโปเอ็มพายเกมบิดนะทีมสปิริตนาวีอะวินสไตล์ทรีมแบ็คฮอนเน็ตนะอันนี้คอร์ดิฟายเข้ามาไฟทูมูนก็คอร์ดิฟายเข้ามาวันนี้ของในกรุ๊ปสเตจของรัสเซียโซนรัสเซียนาวีเก็บไป 3-0 วอตัสโปร 3-0 นะโอ้ไฟทูมูนนี้คอร์ดิฟายเข้ามาอาการหนักเหมือนกันนะโอ้เล่นดีนะคอร์ดิฟายเข้ามา 2-2 นี่ไม่น่าเกลียดนะน่าจะใช้ได้นะวอตัสโปผู้เล่นเดิมอะคงไม่มีเกมยากนะนาวีก็โอเคนะวอตัสโปเอ็มพายไปพลาดท่าอะไรอะอ๋อโดนนาวีตบอะฮอนเน็ตตบยับครับพรุ่งนี้ของโซลาเซียที่น่าดูก็ตามหานาวีโปรตัสโปะน่าจะดูเดือดอะอีก19ชั่วโมงครึ่งอะของโซนรัสเซียนะแล้วเดี๋ยวไปดูโซนยุโรปด้วยพรุ่งนี้ซีเคทโอจีอะลิควิดซีเคทอะน่าจะมีการล้างแค้นอะเดี๋ยวเราจะมารายงานกันเรื่อยๆว่าใครจะได้ไป Epic Center Major ปีนี้แต้มก็มีผลนะที่จะเข้าไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ของเดือนกรกฎาสิงหาสมุด TI เนี่ยฮะต้องเก็บคะแนนเนี่ยจากเมเจอร์พวกนี้เดี๋ยวไงเรารอดูคลิปต่อไปว่าพรุ่งนี้ผลคะแนนจะเป็นยังไงใครได้ที่1ของสายและใครได้เข้าไปฮะโอเคยังไงวันนี้อย่าลืมกด Subscribe นะคะยังไงชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับมีกระดิ่งแจ้งเตือนกดได้เลยนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ